เอาละค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยตอนนี้เราอยู่กันใน Home Sweet Home ตอน2พาร์ทที่2กันแล้วนะคะต่อเนื่องกันจากเมื่อวานเลยตอนนี้เรามาเซฟอยู่หน้าศาลหลวงปู่เข็มนะคะแล้วก็เรากำลังเดินทางกันต่อเนื่องฝนก็ตกโอ้โหเพิ่งจะเริ่มคลิปเนอะอย่าเพิ่งหลอกเพิ่งหลอนค่ะเลยเรากำลังเดินตามทางหาความจริงซึ่งไม่ได้เต็มใจจะมาเลยนะคะพี่รู้ถึงจิตใจของติมตอนนี้ว่าติมกำลังงงว่าฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้แล้วพี่ก็ถามกับตัวเองว่าในเมื่อฉันกลัวแล้วฉันจะมาเล่นทำไมโอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยพลลอยออกมาเป็นเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนพาที่แล้วอ่ะเหมือนเป็นวิญญาณลอยอย่างงี้เฮ้ยอะไรวะฮะตายฮะชิบหายแล้วชิบหายแล้วอะไรวะอะไรอ่ะคืออะไรมีคนโอ้ยโอ้ยมันเห็นมันเห็นโอ้เดินไม่ออกเดินไม่ออกเดี๋ยวเดินบนคณาไปขอบเดินบนคณาเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้องอย่าเพิ่งจะเริ่มคลิปเดี๋ยวโอ้ยเดินในน้ำแล้วมันหนืดเฮ้ยลูกกอนอย่าลูกกอนอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเก็บของลูกถ่ายไม่ใช่เวลามาดูลูกถ่ายเดี๋ยวโอ้ยต้องเดินไต่ขอบโอ้ยขอร้องอย่าโหดดักหน้ามึงไม่เห็นอย่าติดเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยจะตายอย่าเพิ่งเริ่มเกมอย่าเพิ่งเอ้ยโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยเพิ่งกินแล้วนอนตบไต่ขอบไปก่อนแสงอยู่นู่นเราต้องวิ่งไปโอ้ยตายจอเทาเอ้ยพี่ตายว่ะยังอยู่ยังรอดไม่เดินไม่ออกไวสุดแค่นี้ทางแสงยาอะไรฉันต้องมาเจอกับซอมบี้เหรอเฮ้ยไปแล้วครับวิ่งยิงยาวขึ้นทางด่วนโอ้โหจะตายอยู่แล้วเนี่ยอีกทีหนึ่งกูตายแน่นอนมึงไปครับยิงยาวอย่านะเฮ้ยไม่มีเสียงแล้วทุกคนคิดว่ามันตามหลังเราอยู่ไหมแต่เพลงมันยังอยู่พี่ไม่กล้าหันไปว่าดูไปโอ้โหยังตะอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหาทางออกจากป่าเฮ้ยดักหน้าดักหลังโอ้ยเช่เออตายเพราะตกสะพานนั่นน่ะเกมอะไรทำไมมันน่ากลัวจังอ่ะนี่ถ้ามีดาบอันหนึ่งนะคาตานะคันหนึ่งนะพี่จะฟันแหลกเยอะขนาดนั้นโผล่ไหนวะเนี่ยโอ้โหโผล่บ้านรังฮะมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ยไม่รู้เมื่อกี้ยังอยู่ที่ทุ่งนาอยู่เลยไม่ใช่หรอวะพี่รู้สึกว่าทุ่งนาปลอดภัยขึ้นมาทันทีเลยตกใจเสียงกินยาตัวเองด้วยเอาเข้าไปสำรวจจ้าสำรวยโอ้โหเพลงโอ้ยเจอนางลำใช่ไหมเนี่ยครูสมัยนางเอกบัวมณีบวกคณีอะไรเนี่ยมีตะเกียงจ้าไฟฉายไม่มีมีแต่ตะเกียงนะจ้าแถวนี้มีอะไรสำรวยไดอารี่ของเจนไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกแล้วถ้าไม่มีใครคิดจะจบเรื่องบ้าๆนี้ลงเราจะจบทุกอย่างด้วยตัวเองไม่มันก็เราใครสักคนจะต้องตายเราหวังว่ามีดอาคมเล่มนี้จะช่วยเราจัดการทุกอย่างได้เราจะต้องจัดการกับมันเฮ้ยเดี๋ยวมีดอาคมหมอพี่ไม่เห็นมีเลยอ่ะถ้าพี่มีมีดอาคมสักอันก็ยังดีพี่จะไม่มีรู้อ่ะทุกคนแอบดูแป๊บเฮ้ยนี่ห้องของเด็กคนพี่นี่อุ้ยคนลุกน่ากลัวสยามรามหนังสือพิมพ์ฉบับ23พฤษภาคม2499นะฮะนางรำตายสยองเฮี้ยนผวาทั้งคณะเหตุพบศพสยองรายนี้เกิดที่คณะนาฏศิลป์จังหวัดนนทบุรีโดยผู้ตายคือนางสาวราตรีสงวนนามสกุลอายุ20ปีเสียชีวิตอยู่ที่หอพัก
ส่วนตัวในสภาพร่างบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติกระดูกหักทั่วทั้งตัวคล้ายตกจากที่สูงเมื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือจดหมายลาตายแต่อย่างใดทางเจ้าหน้าที่สืบสวนมุ่งประเด็นไปยังปมชู้สาวนะคะโดยนายมิ่งขวัญหรือนายมิ่งเนี่ยเป็นเพื่อนชายคนสนิทของผู้ตายยังหายตัวไปอย่างลึกลับนายมิ่งว่ะตอนนี้เราได้ตัวละครมา2ตัวนะคะนายมิ่งกับน้องราตรีเฮ้ยโอ้ขอบคุณขอบคุณมากเลยล็อกน้องราตรีนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่ห้องเดิมพี่หลงแบบพี่เกลียดการเล่นแล้วมันเราหลงอ่ะคือมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะการหลงอ่ะมันต้องหลงอยู่แล้วอ่ะมันซับซ้อนอ่ะแต่จะมาหลงในเกมผีนี่มันไม่ใช่โอ้ยเดินไปถึงไหนวะเนี่ยตอนนี้เรามีจุดมุ่งหมายคือหาทางไปแล้วก็ผ่านมิชชั่นไปเรื่อยๆความจงความจริงอะไรไม่อยากรู้โอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยมีแสงข้างหน้าว่ะโอ้เดี๋ยวค่อยดูแป๊บนึงแสงแม่งส่องมาจากห้องที่มีเพลงด้วยอ่ะโอ้ยใจพี่เต้นแบบไม่ไหวอ่ะอะไรวะแค่ดนตรีก็กลัวแล้วอ่ะเพลงโอ้โหเต็มเต็มเป็นตัวทุกคนทำใจไว้เลยนะเอ้ยอะไรวะมันมืดอ่ะพี่ว่ามันต้องโผล่หน้ามันแน่เลยอ่ะทุกคนทำใจไม่มีว่ะเฮ้ยนี่ขนาดทำใจไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมีทางไปเดี๋ยวนี่เอานี่ห้องเดิมเนี่ยโอ้โหเดินหลงจริงด้วยดูดิวนไปวนมากลับมาที่เดิมอีกแล้วคือทางซับซ้อนอ่ะงงงวยอ่ะนี่ไปไหนเนี่ยไปได้หมดเลยว่ะไปแล้วทะลุไม่ว่าเลยนึกสภาพตอนผีไล่ไปแล้วทางตันนี่สิโอ้ยออกมาข้างนอกเลยหรอโอ้ยโอ้ยแต่ข้างนอกลูกพี่รู้สึกไปกันได้หรือยังจ้าน้องราตรีปลอดภัยกว่าข้างในยุงกัดจะแย่อยู่แล้วยุงกัดจะแย่อยู่แล้วงมงายไม่เข้าเรื่องอ่ะน้องเนี่ยงมงายอะไรกันล่ะพี่มิ่งพี่นี่ปากเสียแบบนี้นี่น้องราตรีกับพี่มิ่งเนี่ยเราหลอกรู้ไหมย่าฉันบอกมาว่าศาลเนี้ยท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆใครมาบนบานไว้ก็ได้ตามที่ขอทุกรายเลยแต่พี่ว่าน้องเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันดูมีสาระกว่านี้ดีไหมแบบประจบพ่อครูหรือไปซ้อมรำเหมือนธิดาไม่ดีกว่าโอ้ยพี่คือศาลที่เรามาบนได้ไหมได้ยินแล้วงุดหงิดจริงๆเลยเอาว่ะน้องราตรีอีนั่นไม่เห็นจะดีกว่าฉันตรงไหนราตรียั่วค่ะฉันรับแตกใจกับครูจริงๆแล้วก็อีพี่บัวอีกคนหน้านี่อย่างกับยายแก่โอ้คอยดูนะเวลาตีปากแบบเนี้ยฉันได้เป็นพอนางเอกแทนมันเมื่อไหร่จะให้แก้ผ้ารำถวายฉันก็ยอมสาธุสาธุแล้วฉันก็จะเชิดใส่มันให้สะใจไปเลยเออกลับก็กลับที่หลังไม่ต้องตามมาเลยนะพี่ไม่อยากนึกสภาพศพที่เจอเป็นน้องราตีแล้วน้องราตีคืออันนี้อะไรอ่ะปีนขึ้นไปหรอไม่ใช่พี่ดูว่าปิดแล้วน้องราตรีคือคนที่แบบนิสัยอย่างเงี้ยแล้วต้องมาเป็นผีหลอกเราอย่างเงี้ยชิบหายละเป็นคนดีๆไม่ว่าเลยอ่ะน้องราตรีต้องเป็นแบบนี้แต่ราตรีคือใครกันนะจำได้ไหมพาร์ทที่แล้วมันจะมีเด็ก2คนโอ้ซ้ายขวาแล้วจ้าโอ้ยพี่ถนัดขวาพี่ไปขวานะพี่ไม่รู้จะเอาข้างไหนอะคือมันทุกคนอาจจะเคยได้ยินขวาร้ายซ้ายดีแล้วตัวคนส่วนใหญ่ก็จะมาทางซ้ายเว้ยแล้วผู้พัฒนาเกมเขาจะดักว่าทางซ้ายจะโหดพี่เลยจะมาทางขวาอุ้ยอะไรวะตกใจราตรีได้ข่าวได้ยังข่าวไหนนางบัวมันหายตัวไปไหนไม่รู้เขาว่ามันหนีตามผัวมันไปหางานทำที่กรุงเทพครูยังหาคนมาเป็นตัวนักราตรีได้เป็นนางเอกเลยอีกไม่กี่วันก็จะวันงานแล้วจริงเหรอพี่จริงเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆเออว่ะของจริงเห็นบนท่านตาเลย
ตำแหน่งว่างแบบนี้จะมีใครมาเสียบแทนได้หรอนอกจากน้องราตรีสุดสวยของพี่เดี๋ยวๆพี่มิ่งใครเป็นของพี่กันเอ้าอย่างฉันสวยขนาดนี้โอ้โหฉันไม่มองพี่หรอกมีความมั่นแหวะมั่นหน้าจับไว้นะแล้วอย่ามาง้อพี่แล้วกันไม่ใช่ว่าไอ้มิ่งเป็นคนฆ่าราตรีตายปลอดภัยขออยู่ที่นี่ยันจบคลิปเลยได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้ยังไงล่ะน้องราตรีพี่ไม่ใช่ในมิ่งนะโหแค่สถานที่ก็เต็มสิบแล้วอะหลอนโคตรใครคนอื่นเล่นอาจจะไม่อินเว้ยแต่พี่ว่าคนไทยที่เล่นเกมด้วยกันนะอินแค่เพลงเปิดมาก็อินแล้วอะเพลงแบบระนาดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่อยากเข้าโอ้ยอะไรอะไรวะโอ้ยเต็มๆหน้าเลยยังไม่เห็น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 โอ้โหหุ่นเฮ้ยพี่ต้องการหายใจเล่นปะเนี่ยเฮ้ยขอร้องล่ะเรามาดีนะตัวลาตีไม่เอาไม่เห็นไม่มองลาตีจ๋าเฮ้ยลาตีไม่ใช่เวลาเดินมาตรงนี้ลาตีอย่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจดหมายถึงครูสอนรำถึงครูสมัยที่เคารพสวัสดีครูสมัยผมสมควรนะครับไม่ได้เจอครูนานเลยตั้งแต่เอาหุ่นชุดฝีมืออย่างปริกอย่าปริกเอ้ยอย่าพึ่งราตรีพี่ขออ่านโอ้ my god ทางเต้าเจืออีครับอีราตรีอย่ามาไปละอย่าตามขอร้องไม่เฮ้ย no อุจสารสารหลวงพ่อมึงจะมาตรงสารปะวะอย่านะโอ้ยเสียงกระพวนตามมาติดคือพี่จะอ่านไอ้น้องพี่ขออ่านก่อนเฮ้ยเต็มเลยอ่ะโอ้มือสั่นน่ากลัวจดหมายเมื่อกี้เราเก็บจดหมายของพ่อปู่ครูอะไรเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนจดหมายถึงครูสอนรำทำไมพี่รู้สึกมันเดินมาใกล้ๆวะทุกคนเดี๋ยวนะโอ้โหอยู่ไหนนะไม่ต้องรู้หรอกเล่นซ่อนหากันไหมเธอแอบเดี๋ยวเราหาเองแล้วมึงแอบไปเลยนะกูไม่หาจดหมายถึงครูสอนรำเดี๋ยวขออ่านใหม่นะคะทุกคนสวัสดีครับครูสมัยผมสมควรนะครับไม่ได้เจอครูนานเลยตั้งแต่เอาหุ่นชุดฝีมือยาปริกมันอ่านว่าอะไรไม่รู้นะไปส่งครูให้คราวก่อนก็นานพอสมควรผมสบายดีหุ่นไม้ที่ครูบอกให้ผมทำตอนนี้มีคนคณะอื่นมาสั่งให้ทำแล้วครับต้องขอบคุณครูมากจริงๆครับถ้าไม่ได้คำแนะนำจากครูผมก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรครูจำที่ดาราตีลูกสาวผมได้ไหมครับมันรำสวยมากเลยครับเพราะลูกสาวผม2คนนี้ถูกย่าของมันสอนรำตั้งแต่เด็กๆแม่ผมเขาอยากให้เป็นนางรำเหมือนที่แม่เคยเป็นแต่ว่าบ้านผมฐานะไม่ดีผมคงไม่มีปัญญาที่จะให้มันได้ร่ำเรียนสูงๆเหมือนคนอื่นๆผมจึงอยากจะฝากลูกสาวของผมไว้กับคณะครูได้ไหมครับสงสารมันโดยเฉพาะเจ้าคนเล็กมันอยากเป็นนางรำสนใจการรำตั้งแต่เด็กๆถ้าครูช่วยผมคงวางใจครูจะดุจะด่ามันก็ได้ใช้อะไรก็ได้แต่ขอบคุณคุณครูมากๆเลยครับด้วยความเคารพครูอย่างสูงโอ้ยสมควรอ่านชื่อเกือบผิด holy shit ตอนนี้พี่แบบไปไม่เป็นแล้วทำเสียงกินยาเบาๆก็ได้ตกใจเสียงกินยาแล้วเนี่ยโอ้ถ้าเราคิดในแง่ดีบางทีจุดเซฟนางอาจจะไม่มาแต่พี่ขออนุญาตเซฟก่อนพี่รู้สึกว่าพี่น่าจะไม่รอดพี่คงตายอ่ะถ้าจะต้องบวกรัวๆแบบนี้นะพี่น่าจะตายพี่เซฟไว้ก่อนเผื่อตายแล้วจะได้เกิดใกล้ๆโอ้ยฮาว
จะไปอย่างไรขอ how to ด้วยเกียรติราตรีเอ้ยโอ้โหยามึงกะให้บวกรัวๆแหมแต่ก็ดีแล้วดีกว่าไม่มีอ้าวไปทางนี้ได้ก็ไม่บอกปะโถเอ๋ยโล่งเลยมาโผล่ไหนนี่โอ้โหโอ้โห no ราตรีแกมาอยู่ข้างหน้าหรอโอ้รอยเลือดนี่มันอะไรกันล่ะไหนวะมองไม่เห็นมองไม่เห็นน่ะมันมันมืดทั้งตัวมีแต่ตะเกียงวิหายไปแล้วมีแต่หุ่นเฮ้ยผีสวาร์ปผีสวาร์ปคืออะไรวะจะบอกสปอนกับวาร์ปรวมกันสวาร์ปเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดโอ้ไม่ก็ราตรี I'm sorry ฉันกดผิดราตรีโอ้ยโอ้ไม่ก็ราตรีไหนวะทางออกทางออกทางออกอยู่ไหนกูเดินวนกูเดินอ้ายกูจะดักหน้าโอ้ไม่ก็ราตรีทางจะตายอยู่แล้วขอตู้ล่ะไม่รอดไม่รอดเอาไม่นึกว่ากด E ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลาตีใจจะวายอยู่แล้วเทาหน้าเทาจะตายแล้วอุ๊ยเอาหายมันหายว่ะขอบคุณพระเจ้าโอ้หลบตู้ก่อนโอ้เสียงใจใครวะถึงใจพี่หรือใจติมเนี่ยเดี๋ยวรอเลื่อนลีก่อนพี่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองใช่ไหมโอ้ยทำไมเล่นเกมนี้มันเหนื่อยจังวะยาหมดแล้วด้วยบวกรัวแค่เพลงก็ขนลุกแล้วว่าเพลงจบแล้วว่ะแต่ยังมีกระพวนอยู่เอาไงดีทุกคนเอาเต้นต่อราตรีมึงรำให้ใครดูอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรครับโอเคคือผีมันสปอนตรงหุ่นนะทุกคนหุ่นที่เราเจอตามทางอ่ะไม่ปลอดภัยเลยมึงจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หืออย่านะอย่ามาโอ้ยตีมเดินให้มันเบาๆกว่านี้ไม่ได้หรอเสียงตีนดังสาดตายโอ้ยยาขอบคุณอุ๊ยตกใจทางตันฟาดทางไหนวะเนี่ยใช่เวลาหลงไหมโหเจอผีทีโลกเลยหลงเลยทางไหนอย่าวาร์ปมานะขอร้องเฮ้ยประตูโอ้ล็อกชิบหายแล้วเนี่ยอันนี้เปิดได้นี่เฮ้ยกุญแจเรือนหลักคำถามคือเรือนหลักอยู่ไหนโอ้โหเอ้ยพี่ว่านะถ้าให้พี่ติ๊งเรือนหลักคือเรือนที่ตราตีอยู่แน่ๆเลยพี่ต้องไปนี่ไงมันตันทุกทางทางนี้มาแล้วด้วยหลงแล้วพี่ว่าเราต้องไปห้องที่มีราตรีนั่นแหละมันอาจจะมีประตูต้อนประตูซ่อนอยู่โอ้ยน่ากลัวไปแล้วนะแอบไปเสียงเท้าติมดังไปอ่ะพี่กลัวมันจะได้ยินน่ะไงดีวะเนี่ยมีทางเข้าตรงนี้โอ้ยแค่มึงเดินกระพวนดังก็พอแล้วไม่มีเพลงอีกเนี่ยจริงๆพี่ก็เป็นคนแบบปกติธรรมดาแต่พอพี่เล่นเกมนี้จบพี่ว่าพี่อ๋อพี่เป็นโรคหัวใจแน่เลยเฮ้ยลำอยู่มันหันหลังอยู่ไปแล้วครับตาตีอย่าหันมานะเฮ้ยมันเป็นหุ่นไปแล้วแต่ยังได้ยินเสียงกระพวนอยู่
ันเดินมันเป็นหุ่นแล้วมันเสียงหลอกหรอเราต้องทำความเข้าเฮ้ยเข้าใจละมันต้องสวาปในที่ที่ไฟกระพริบใช่ไหมแต่เสียงเรากำลังเรียนรู้กับ AI อยู่ทุกคนแม่งเขียนโค้ดมาโคตรฉลาดเสือเดี๋ยวเรามันลำเสร็จมันก็จะกลายเป็นหุ่นแล้วก็จะมีเสียงเท้าหลอกเราจังหวะนั้นพี่จะวิ่งแล้วจ้ำอ้าวไปพี่จะโกยเอากำลังทั้งหมดโกยพุงที่พี่มีวิ่งหนีออกไปมึงลำต้องรอมึงลำจบชุดปะเนี่ยเรามองไม่ต้องเห็นหน้ามันเห็นแค่คาถาบนหัวโอเคหายแล้ววิ่งวิ่งละอย่าสวาร์ปมาข้างหน้าขอร้องอุ๊ยทางตันทางนี้ทางนี้ก็ไปแล้วนี่แล้วมันไปทางไหนโอเคทางนี้ใหม่เฮ้ hey! เอาว่ะโอ้โหยังจะมีนึกว่าออกมาข้างนอกสารที่เราเซฟตอนแรกเอากูเดินวนละเนี่ยฟึ๊กตู้โฮไปทางไหนโอ้หุ่นอ๋อนี่ไงเจอกุญแจเรือนหลับพอดีโอ้ยอะไรวะเนี่ยขอดูหน่อยนะจ๊ะครูแบบนี้หมายความว่ายังไงทำไมธีราถึงได้เป็นนางเอกแทนพี่บัวล่ะอ้าวพี่บัวออกไปแล้วลาตีไม่ได้เป็นนางเอกอีกของหนูสิหนูหน้าตาสวยกว่าโอ้โหตั้งดีกว่าธีราตั้งเยอะมันเคยเลือกยายนั่นเป็นนางเอกแบบนี้ลำเอียงชัดๆไม่ต้องโวยวายเลยราตรีนี่มันไม่เกี่ยวกับลำเอียงอะไรทั้งนั้นครูตัดสินใจดีแล้วครูถึงเลือกลำตรงมันไม่สวยนะตามที่มันควรจะเป็นไม่ได้เลือกที่รักไม่ได้ชังอะไรทั้งนั้นแหละไม่พ่อครูลำเอียงเอ็งยังมาคืนเสียกับครูดาราตรีเอ็งเคยสำเนียกเองบ้างไหมสำเนียกหน่อยเอาแต่คิดว่าตัวเองสวยแล้วเก่งแล้วร้อยชายไปวันๆถ้าเอ็งยังทำตัวแบบนี้ไม่ขยันฝึกซ้อมแบบธีดาเอ็งก็จะไม่มีวันที่จะได้บทอะไรดีๆไปตลอดชีวิตของเอ็งนั่นแหละเอ้ยยาโอ้สงสัยได้บ่อยแยะเจอยานี่ลางไม่ดีเลยจำไว้นะราตรีที่ตอนเป็นแล้วไม่ซ้อมที่ตอนตายแล้วลำจังเลยประตูโอเคมันไม่ได้ไงโอ้โหได้ยินเสียงไฟมึงวาร์ปข้างหน้าชัวนั่นไงโอ้ my god ขนาดทำความเข้าใจระบบแล้วก็ยังไม่วายเจออย่าเดินมาราตีมันอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยพี่สัมผัสได้มันอยู่แถวๆเนี้ยตอนนี้คอแห้งไปหมดแล้วเฮ้ยเงียบแล้วอ่ะน่าจะปลอดภัยหรือเปล่าโอ้ยกระพวนยังดังอยู่หันหลังให้ทีเถอะโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าประตูก่อนคลิปนี้พี่จะใช้เวลาอยู่ในตู้เยอะมากเย็ดแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบมองเธออยู่นิดนิดมันใช้เวลาไม่ลาตีลาตีเกิดสมัยไหนอ่ะทันเบียนเคด้วยเหรอสุดยอดเสียงอย่างฟินลาตีจ๋าพี่ติมขอล่ะพี่ติมขอผ่านได้ไหมอ่ะอยู่ไหนวะโอ้ยหายไปแล้วใช่ปะโอ้มันสวาปใหม่สวาปไหนวะในห้องนี้มีหุ่นตัวเดียวด้วยโอ้ my god ทันไหมทันไหมทางโอ้ไม่โอ้ตู้เจอตู้โอ้โหตามติด มึงเดินเร็วจังวะราตีเดี๋ยวโอ้ยตกใจโอ้ยราตีพี่ไม่ใช่พี่มิ่ง I am Tim เฮ้ยทางหลงประตูเฮ้ยโอ้โหอีกละมึงไปรำมึงไปซ้อมรำนั่นมึงจะโอทางเดิมนี่เอ้ยหลบหายไปแล้วพี่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองอีกแล้วเหรอเนี่ยเล่นพานนี้จบต้องไปตรวจสุขภาพแล้วนี่อย่าบอกนะว่าเราวนกลับมาที่เดิมนะเอ้ยโอ้ยา thank you very good
เงียบไปละน่าจะปลอดภัยกับผีดีกับพวนดังอีกละทางไปอยู่ไหนอะอุ๊ยเจอยาครับขอบคุณโอ้โหล็อกโอ้ยฉันได้กุญแจมาไม่เอ้ยนี่คือห้องที่เรามาตอนแรกนี่โอ้ยแม่งก็เหมือนกันหมดดูยังไงจะรู้ไหมเนี่ยสรุปพี่วนกลับมาที่เดิมห้องนี้ห้องเริ่มต้นเลยอยู่ไหนนะไม่รู้มันหายไปนานๆเลยไม่ได้หรอวะลาตีไม่ต้องมองเลยไม่ต้องแอบมองเลยพี่มีเมียแล้วเมียพี่ชื่อเจนพี่ตามหาเมียพี่อยู่เราจะรอดไหมเนาะฉันมาไกลจากจุดเซฟด้วยสิถ้าตายนี่เริ่มไกลเลยเนอะขอร้องละลาตีเอ้ยลาตีไม่เท่าไหร่กลัวอย่างเดียวกลัวตายอ่ะพี่ตายพี่ต้องเริ่มใหม่เลยนะทุกคนเริ่มจากจุดที่เราเซฟตอนแรกอ่ะแล้วเราเดินมาไกลมากเลยอ่ะพี่ไม่อยากตายอ่ะขอร้องล่ะเฮ้ยมันเดินหันหลังมันเดินหันหลังไปละจ้ะอย่าสวาปตรงนี้นะขอร้องพี่ว่าห้องอ่ะมันอยู่ทางเนี้ยแหละทางมันเยอะมากเลยอ่ะเราต้องหาทางหลบตู้แม่งแอบดูโอ้ยเดินผ่านนางเดินวนสองห้องนี้แสดงว่าทางออกยังต้องอยู่สองห้องนี้แหละฟังรู้เรื่องไหมทุกคนพี่ลิ้นแบบลิ้นแข็งลิ้นเปรี้ยหมดแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้แหละทางออกเราแค่ต้องหาประตูที่ใช่อุ้ยตกใจหุ่นประตูนี้ใช่ไหมไม่ใช่เหรอเนี่ยอย่าไปโอ้ยใช่อย่ารั้งขอร้องหาทางออกยังต้องหาโอ้ตกใจร้อยเลือดอย่าเหยียบเลือดเหยียบเลือดแล้วเดินช้าเหยียบเลือดแล้วเดินช้าโอ้โหโอ้ยอย่าบอกนะว่าราตีตาโอ้ยราตีอย่าโอ้โหเหยียบเลือดกูไปละครับกูจ้ำอ้าไวที่สุดแล้วราตีอย่าราตีขอร้องปิดประตูใส่หน้ามันด้วยเอาดิอย่าขอบคุณโอ้มีพระยกไปด้วยได้ไหมเนี่ยเราเก็บพระเครื่องมาไม่ใช่เหรอตอนแรกอ่ะนี่อะไรวะเนี่ยทางขาดด้วยหุ่นนี่คือถ้าพี่ชี้แล้วเข้าประตูมันจะวาร์ปใช่ไหมประตูโดเรมอนวาร์ปเอาวาร์ปจริงว่ะโอ้ใช่เฉยมีการผสมผสานกับการ์ตูนโดเรมอนมานะคะถ้าใครไม่เคยดูเนี่ยอาจจะแก้พัซเซิลนี้ยากนิดนึงโชคดีที่พี่ดูมาบ่อยพับอีซี่ช่วงแก้พัซเซิลน่าจะไม่มีผีนะทุกคนกำลังคิดเข้าข้างตัวเองอยู่ขอร้องล่ะคือการแก้พัซเซิลเกมอ่ะมันเป็นอะไรที่ต้องใช้สมองพอสมควรแล้วจะต้องมาเจอผีด้วยมันจะคิดไม่ออกล่ะพี่ก็เลยคิดว่าเอาที่เดิมเฉยแป๊บนึงมันต้องชี้ไปตรงประตูที่เราจะไปอ่ะ360องศาเนี่ยมันต้องเอียงๆอย่างงี้แล้วเราก็จะวาร์ปไปประตูที่ตัวชี้โอเคแล้วก็ตรงนี้มีอะไรให้เก็บหรือเปล่าสำรวจเฮ้ยเจอเศษรูปถ่ายปริศนาชิ้นที่4นะคะจาก485ชิ้นเราต้องสะสมเยอะไปอันนี้ต้องไปอ๋อคลิกไม่ได้ก็วาร์ปเลยแล้วกันภาพโผล่นี่เหลือห้องไหนอ๋อเหลือห้องละนาดห้องนู้นต้องมีอะไรแน่เลยวะพี่ไม่ค่อยถูกกับเครื่องดนตรีไทยซะด้วยสิเฮ้ยพูดถึงเครื่องดนตรีไทยพี่เคยเล่นนะพี่เคยเข้าประกวดซอด้วงซอด้วงคืออันกลมๆเล็กๆส่วนซออู้จะเป็นอันแบนๆใหญ่พี่เคยประกวดเรียนไม่ใช่ประกวดพี่เคยเรียนแล้วก็ประกวดแต่ว่าไม่ได้ติดอันดับอะไรนะเพราะว่าเพิ่งเรียนเหมือนว่าเป็นแค่เป็นเฉยๆเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยผ่านดนตรีไทยมาคลุยเนี่ยต้องเป็นละ
อังกะลุงซอด้วงที่พี่เรียนมาระนาดพี่เคยแตะนิดๆแต่ว่ายังไม่โปรเฟชชั่นอลตอนแรกพี่อยากเรียนระนาดมากเลยแต่ว่าแม่พี่ส่งไปเรียนอะไรวะแม่พี่ส่งไปเรียนกับแบบเนี้ยคณะนางรำคณะที่เฮ้ยมันใช้เวลามาปิดแม่งเลยทางตันจ้าตอนนี้เล่าถึงไหนละอ๋อแม่พี่ส่งไปเรียนแล้วทีนี้เขายังไม่ให้ตีระนาดเขาบอกว่าการตีระนาดเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเอ็กซ์เพิร์ทคือต้องเก่งเขาให้พี่เริ่มจากคล้องวงคล้องวงใหญ่ๆอ่ะที่มันเป้งๆๆๆแล้วเป็นวงใหญ่ๆอ่ะนะเออให้พี่เริ่มจากตรงนั้นแล้วด้วยความที่เราเรียนกับแบบวงดนตรีอ่ะเขาไม่ได้สอนตัวโน้ตเหมือนตามโรงเรียนแบบโดเรมีฟาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาให้จำลูกคล้องอ่ะแล้วแบบโอ้โหมีเป็น10พี่เรียนไปพี่ยังได้ไม่ถึงครึ่งเพลงพี่ก็เริ่มไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็ไม่ไหวกับราตรีแล้วมึงดักกูทุกห้องเลยเรื่องไงเนี่ยสรุปคือพี่ก็ตีคล้องวงไม่เป็นนะคะคือเขาสอนเป็นเพลงอ่ะเอายาเต็มว่ะแต่หน้าเลือดอยู่กินยาแล้วก็เก็บเนี่ยใช้ให้คุ้มล็อกโอเคทางเดียวที่เราต้องไปก็คือทางที่มีกระดิ่งราตรีฉันไม่อยากไปเลยเสียงปิดประตูอ่ะห้องนี้สินะจะไปแล้วนะวิออกข้างนอกออกยังสารขอบคุณสารหลวงปู่โอ้ไม่ก็เซฟก่อนเลยพี่ไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตพักพานนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยต่อขออนุญาตไปทำใจเล็กๆน้อยๆนะคะยังไงก็ใครที่ดูชาแนลอื่นมาแล้วก็สปอยส่วนของการปราบผีหรืออะไรต่างๆนานาได้แต่อย่าเพิ่งสปอยเนื้อเรื่องละกันนะเราไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวไปก่อนพูดกี่รอบแล้ววะเนี่ยไปละบ๊ายบายอุ้ยไปอย่างเสียงสั่นบอกเลยโคตรกลัว